มันจะมีรายการหนึ่งคาว่าหมุนเวียนมันจะมีสินทรัพย์หมุนเวียนก็คือต้องเปลี่ยนเป็นเงินสดภายใน1ปีหนี้สินหมุนเวียนก็คือต้องจ่ายหนี้เขาภายใน1ปีเหมือนกันดังนั้นรายการหมุนเวียนจึงเป็นรายการที่อะไรครับที่บอกสภาพคล่องของธุรกิจนะครับดังนั้นเวลาที่เราจะวัดสภาพคล่องของธุรกิจเนี่ยเราเลยต้องมาดูที่หมุนเวียนเป็นหลักดูสิครับสินทรัพย์หมุนเวียนเห็นไหมครับ อันที่1สินทรัพย์หมุนเวียนจะต้องแปลงเป็นเงินสดได้ภายใน1ปีคืออะไรครับคือมีเงินสดมีลูกหนี้มีสินค้าคงเหลือนะครับนี่สินหมุนเวียนนะครับก็คือเปลี่ยนเป็นเงินสดคือต้องมีหนี้ที่ต้องชาระภายใน1ปีเนี่ยนะครับก็คือต้องชาระเงินภายใน1ปีเนี่ยนะครับก็มีอะไรบ้างครับมีเงินกู้นะครับเจ้าหนี้การค้าแล้วก็หนี้สินหมุนเวียนอื่นทีนี้เรามาดูอัตราส่วนทางการเงินที่เราจะมาใช้กันนะครับ อัตาส่วนทางการเงินที่เราจะเอามาใช้กันถ้าเราดูตรงนี้เนี่ยเราจะเห็นอะไรครับเราจะเห็นว่ามันจะมีรายการหนึ่งชื่อว่าวันหมุนเวียนลูกหนี้การค้าวันหมุนเวียนลูกหนี้การค้านะครับถ้าภาษาอังกฤษเราจะใช้คําว่า A R D A R D ถ้าเกิดภาษาแบบปกติเลยเข้าใจกันง่ายๆเลยวันหมุนเวียนลูกหนี้การค้าก็คือเขียนใหม่เลยครับระยะ เวลาที่ให้เครดิตกับลูกค้าไงครับกับลูกค้าระยะเวลาที่ให้เครดิตกับลูกค้าเช่นเราขายสินค้าให้กับลูกค้านเราให้เครดิตกี่วันนะครับเห็นไหมครับว่าสมการอันเนี้ยคำนวณได้จากงบการเงินเลยเช่นเราไม่ต้องไปถามเวลาที่เราเป็นที่ปรึกษาบริษัทไหนเราไม่ต้องเดินเข้าไปถามเขาหรอกครับว่าปกติคุณให้เครดิตกี่วัน เราเอางบการเงินเขามานั่งคำนวณเราก็รู้แล้วล่ะครับว่าเขาให้เครดิตเรากี่วันนะครับโดยที่ไม่จําเป็นต้องไปคุยกับฝ่ายเก็บนี่เลยตามนี่เลยเราคํานวณได้เองวิเคราะห์ได้เองนะครับนะครับเหมือนกับสมมุติว่ามีคนจ้างผมไปเป็นที่ปรึกษานะครับแล้วจะพาผมไปทัวโรงงานไปดูโรงงานว่าโรงงานเขาขยาันแข่งกันแค่ไหน ผมบอกไม่จําเป็นที่จะต้องพาผมไปทัวร์โรงงานเลยแค่เอางบการเงินให้ผมดูนะครับเพราะว่าผมคํานวณปั๊บเนี่ยผมจะรู้เลยว่าไฟล์าตามเก็บนี้ตามเก็บนี่ไหมจริงไหมครับดังนั้นไม่มีความจําเป็นที่เราจะต้องเดินไปดูเขาเลยแค่เราคํานวณงบการเงินเราก็รู้เลยวล่ะครับร,รู้ไส้รู้พุงของกิจการแล้วนะครับว่าเขาให้เครดิตลูกค้ากี่วัน แล้วเรารู้ด้วยว่าพนักง,งานเขาขยันขนาดไหนเห็นไหมครับแค่อัตราส่วนทางการเงินเนี่ยเรารู้เลยนะครับเราไปดูต่อครับเราลักเขาจะพาเราไปดูสต็อกทําไมอมาดูนี่วันหมุนเวียนสินค้าคงเหลือเราไม่ต้องไปดูหรอกครับว่าสต็อกเยอะขนาดไหนจะไปดูทําไมถูกไหมครับมีแต่ฟุนดูไหมครับเป็นภูมิแพ้อีกถูกไหมครับเราไม่ต้องไปทํำยังไงครับคํานวณเนี่ย ใช้เอกสาร2บรรทัดเองก็คำนวณได้แล้วตัวนี้เขาเรียกว่าอะไรครับวันมุนเวียนสินค้าหรือเรียกว่าอะไรครับระยะเวลาในการขายสินค้าระยะเวลาในการขายสินค้าคำนวณออกได้จะออกมาเป็นวันครับเขาใช้เวลาขายสินค้ากี่วันสมมุติว่าเขาใช้เวลาขายสินค้า60วันมันก็บอกว่าเขาถือสต็อก60วันจริงไหมครับดังนั้นเนี่ยเราไม่ต้องไปดูหรอกครับแค่เราคำนวณ งบการเงิน